มีเสียอยู่แล้วโอเคประมูลโอเคประมูลประมูลประมูลโดนโดนโดนกันโดนกันได้แล้วอีกเส้นนึงครับว่าห้าแปดก่อน58กับ58เอาทำไมก่อน58กับ58 58เป็นปีที่อยู่ให้ใบหลวงประเทศไทยโอเคนะครับแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อน58ถามว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารทะเลสุกี้นะครับปีนึงเนี่ยเราส่งออกประมาณ300ล้านนะครับ300ล้านบาทเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งเป็น3ตัวหลักหนึ่งก็คือไอ้กุ้งซึ่งเกิดจากการเพาะเลี้ยงนะครับสองปลาสองก็คือปลาทูน่านะครับที่เกิดจากการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามา 95% กุ้งนะครับมาแปรรูปแล้วก็ส่งออกนะครับตัวที่สามก็คือเกิดจากไอ้ประมงไทยนะฮะทั้งบนบกและในน้ำนะก็ที่หมายถึงว่าบนบกก็คือเพาะเลี้ยงกุ้งนะครับเพาะเลี้ยงปลาอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่กุ้งเพาะเลี้ยงปลาอื่นนะครับกับการจับตั้งในประเทศนี่เดี๋ยวทูน่าคืออะไรพี่ทูน่าคือปลาไม่ใช่นะครับ300ล้านเนี่ยใน300ล้านเนี่ยทูน่าประมาณคือเป็นรายได้ของเราหรือเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายทั้งหมดในวงจรนี้หมายถึงว่าเราส่งออกไปมีมูลค่าประมาณ100ล้านโอเคนะแต่ประมาณ 80% เป็นมูลค่าที่เราต้องจ่ายกับคืนออกไปเพื่อซื้อวัตถุดิบมาอ๋อฉะนั้นเราในแสนล้านแล้วใน300ล้านที่พี่พูดนี่300คือทูน่า100,000ไม่ทูน่าคือ300,000นี่เป็นเงินที่ใช้จ่ายในวงการนี้ทั้งหมดไม่ใช่ครับเป็นมูลค่าการส่งออกของสินค้าประมง300ล้านอ๋อแต่ว่าทูน่าเราก็ซื้อกับมาด้วยทูน่าซื้อกับทูน่าเนี่ยซื้อมาทูดิบอ๋อโอเคคืออย่างนี้ไม่ใช่เราจับได้ทั้งหมดนะใช่ใช่ไอ้นี่300,000เนี่ยมันจะรวมทั้งปุ้งทูน่าทูน่าไม่ได้โอเคนะครับทูน่าเนี่ยประมาณ100,000โอเคครับนะครับแสนล้านเนี่ยเรานำเข้ามา80,000นะครับอีกสองถ้าก็มี20,000ในหล่นอยู่ในกระเป๋าเราจากแสนหนึ่งนะครับที่นะครับตัวที่สองเนี่ยเป็นการเป็นเกิดจากการพอลิ้นกุ้งนะกุ้งเนี่ยก็อยู่ประมาณ100,000-120,000นะครับซึ่งตรงเนี้ย80% อยู่ในบ้านเรานะครับ20%เนี่ยหมายถึงว่าเอามาจากการนำเข้าส่วนหนึ่ง okay. จากการซื้อไอ้พวกไอ้อะไรนะไอ้ฮาวายุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรือประมงพาณิชย์ก็อยู่ประมาณสัก15,000ลำนะครับแล้วก็มีเรือพื้นบ้านอยู่ประมาณสัก20,000-30,000ลำนะประมงพื้นบ้านประมงพื้นบ้านนะฮะเปิด 15,000 ลำเหรอประมาณ 15,000 ลำประมงพาณิชย์นะประมงพาณิชย์นะครับตั้งแต่ถ้าตังขึ้นไปเราเลยสมัยก่อนถ้าตังขึ้นไปเราเรียกพันธุ์นะครับก็นี่คือเส้นแบบเรื่องสำคัญสำคัญก็อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้พอปี58มันมีการโค้งมันมีเรื่องอะไรก่อนปี58เนี่ยราชการไม่ยุ่งกับเราเลยนะคือใครใครทำอะไรจะทำผิดกฎหมายถูกกฎหมายอะไรคุณเรื่องคุณทำอะไรเพราะว่าไม่มีใครสนใจนะครับกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้คือ2490กฎหมายประมง2490นะครับโอเคนะปัญหาก็คือว่าไอ้ประมงที่มาเป็นอธิบดีรองอธิบดีเนี่ยมาจากประมงน้ำจืดหมดเลย30ปีท่านมองย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ก่อนปลอดประสบมาเป็นเนี่ยนะครับจบประมงน้ำจืดเจ้าพ่อประมงนะถามว่าเรารู้เรื่องทะเลไหมมันไม่รู้เพราะมันคนละเรื่องอ่ะนะครับเนื่องพอมาเป็นอาชีพดีคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่ได้คุณไม่ได้คุณไม่คุมนะครับเพราะฉะนั้นประมงก็โอเคมีทั้งไม่มีใบอนุญาตมีตั้งแต่เรือมีเรือไม่มีใบอนุญาตมีเรือมีใบอนุญาตสองใบทะเบียนสองใบอะไรพี่นั่นไปหมดนะครับพี่วิชามีปัญหาไหมมีปัญหานะครับประมงไทยก่อนปี58เรามีปัญหาอายุอยู่นะครับไอ้ที่ฝรั่งมาเนี่ยฝรั่งมันมาตั้งแต่ปี51เมื่อ51เนี่ยมาคุยกับเราบอกเฮ้ยเขาจะใช้ IUU นะ IUU คืออะไร IUU คือกติกา3อย่างนะครับที่คุมในเรื่องของการจัดการทรัพยากรโอเคนะครับที่จริง IUU เนี่ยไม่ได้เป็นของ EU
รัฐบาลไทยตอนแก้ปัญหาครั้งแรกรัฐบาลไทยเข้าใจว่าเป็น EU นะฮะก็เลยเราก็เลยกอดไอ้ EU ตลอดนะIUU เนี่ยเกิดจากกฎหมายทะเล1982นะครับพ.ศ. 1982คือปี2525เนี่ยนะครับมีการออกกฎหมายทะเลระหว่างประเทศใครออกนะครับใครออก UN ครับ UN อ๋อ UN นะ UN สหประชาชาติเนี่ยออกกฎหมายอนุสัญญากฎหมายทะเลโอเคคือเป็นกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการจัดการและการใช้ทะเลสำหรับคนทั้งโลกนะครับตัวนี้มีความสำคัญก็คือหนึ่งก็คือขยายพื้นที่ให้ประเทศต่างๆที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยสมัยก่อนมีอำนาจในการจัดการทะเลเพียง12ไมล์นะครับให้สามารถจัดการทะเลได้ไกลถึง200ไมล์ทะเลเพิ่มอีก188ไมล์เนี่ยนะครับมาจัดการมีอำนาจในการจัดการทะเลมากขึ้นนะครับก็ให้รัฐชายฝั่งมีอำนาจประเด็นก็คือว่ากฎหมายไอ้ทะเลตรงนี้ไม่เหมือนกฎหมายอื่นของ UN ครับกฎหมายอื่นของ UN เนี่ยนะครับไม่มีสภาพเชิงบังคับนะฮะจะบังคับเฉพาะกับรัฐภาคีในระดับหนึ่งปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้แต่กฎหมายทะเลไม่ได้นะครับกฎหมายทะเลเนี่ยเขามีการตั้งสามทะเลเนาะมีสามโลกเพื่อจะกำหนดการใช้แล้วศาลนี้เนี่ยมีอำนาจเหนือศาลของทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคี